ท่านผู้ชมถ้าอยากจะมองหาโอกาสมาทางนี้เพราะว่าจะไปพบกับคุณพี่ท่านนี้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะมาถามผมแล้วว่าทำไม9โมงครึ่งค่ะทำไม9โมงครึ่งอะแล้วคุณลีจะตื่นเหรอตื่นไม่ตื่นจะแต่งหน้าทันเหรออ๋อสบายมากเดี๋ยวนี้10นาทีจบไม่คุณลีต้องมีเวลาอีกนะท่านผู้ชมค่ะปกติเขาจะไม่ถามอายุกันหรอกแต่ว่าอันนี้น่าเกลียดน่าเกลียดไม่ถามเป็นคำถามที่ไม่สุภาพเลยอ้าวด่าเลยคุณผู้ชมเดาไม่ถูกไม่ไม่ใช่ไหมคุณลีสาวคุณลีจะใช้เวลาทุกเช้าหลังจะตื่นขึ้นมาด้วยการทำสิ่งนี้ผมยังไม่สามารถจะทำให้เห็นได้เลยเตรียมไว้หรือเปล่าเฮ้ยขึ้นมาสิสั่งไว้แล้วไงโอ้โหเอาจริงเลยเนี่ยนี่นี่ค่ะคุณที่เป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่แล้วก็ต้องห้อยโหนด้วยน้องไบนี่ใช่คุณผู้ชมคือคุณหลีดแข็งแรงแบบมากๆอะค่ะคือปกติผมเนี่ยออกกำลังไอ้ลู่วิ่งผมยังเดินเลยคุณพี่คนนี้อย่างนี้เลยวิ่ง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 แล้วไม่ได้มีการตัดต่อน้องใช่ค่ะคุณดูยังเหนื่อยเลยดูค่ะนี่เสียงมาเสียงโอ้นี่แหละไอดอลเลยค่ะพี่ยุทธดูสิคะพี่ยุทธพรุ่งนี้เป็นต้นไปทำตามเลยคุณลีจะฆาตกรรมผมเหรอ no 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 พี่ยุทธถ้าเราค่อยๆเริ่มทุกอย่างจะพัฒนาถูกไหมนี่ค่ะอันแล้วนี้ไม่ได้แปลว่านานๆทำทำทุกวันเช้าวันละชั่วโมงนึงเป็นอย่างน้อยวันนี้กลับมานี่ทำเอาแน่นอนเหรอน้องไบเห็นไหมคะเราก็ต้องปรับตัวเวลาของเราถูกไหมพี่ยุทธคุณลีตื่นตีห้านะคะค่ะมีวินัยมากนี่นี่พี่เห็นนี่บางนี่วิ่งเดินเร็วนี่ไงคุณผู้ชมบอกแข็งแรงสุดปั่นจักรยานคุณลีดฟิตมากตัดตัวขอบคุณมากขอบคุณมากมากตัดตัวด้วยนะตัดตัวด้วยห้อยโหนด้วยห้อยโหนพีละทองพีละทิศค่าเพิ่มนี่มาหมดเครื่องไม้เครื่องมือนี่นี่ไปเก็บรวบรวมภาพมาได้ยังไงล่ะเนี่ยก็คุณลีดโพสต์อยู่อ๋อแล้วเก็บรวบรวมมาขนาดนี้ไม่ดูนี่สุดยอดค่ะคนที่ไม่เคยไอ้ตัวนี้นะดูดูวิ่งคือไบยังวิ่งไม่ได้แบบคุณหลีดเลยค่ะจริงๆไม่ทำไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นอะไรไบไม่ไหวค่ะเหนื่อยคือคุณหลีดไม่รู้นะไอ้เครื่องนี้นะค่ะคนที่ไม่เคยนะ3นาทีก็จะตายแล้วโอ้ถ้า3นาทีนี่คือไม่ได้อะไรเลยลอยโถยมันต้อง15นาทีเริ่มต้นเพราะว่าหัวใจเพิ่งทำงานพี่ยุทธลอยโถยเลยอันนั้นลอยโถยผมเคยทำให้มันเป็นนิสัยเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีก่อนผมทำชั่วโมงนึงเฉยๆเลยแต่ปัจจุบันนี้3นาทีลงไปจะตายอยู่แล้วพี่ยุทธอันนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจว่าเราจะไปหรือไม่ถ้ามัวแต่คิดอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องคิดว่าฉันจะกินอาหารที่อร่อยสมมติอ่ะไส้กรอกอีสานขาหมูนี่ชอบเลยถูกไหมเนี่ยเราก็เต้นไปขาหมูขาหมูขาหมูเต้นได้1ชั่วโมงเพราะเราจะกินอ๋อนี่เป็นวิธีเป็นวิธีเลยถูกต้องอะไรที่วันนี้อยากจะกินขาหมูขาหมูใช่ขาหมูเว้ยขาหมูขาหมูพี่ยุทธรู้ไหมแรงบันดาลใจมันมาเพราะเรากินแล้วเราไม่ผมเกรงว่าอะไรรู้ไหมขาหมูขาหมูช่างไม่กินก็ได้วะไม่มีทางเพราะว่าคนเราเนี่ยสุขนิยมด้วยการกินจึงเป็นที่มาของตึกนี้พี่ยุทธนะขนาดนี้สุขนิยมด้วยการกินทำอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะสุขคุณจะเศร้าคุณจะอะไรก็ตามกินไหมกินกินแล้วต้องกินที่ของอร่อยกินของไม่อร่อยเสียท้องเสียท้องทันทีพอแล้วคุณลีนไม่พี่ยุทธเรื่องจริงนี่ให้หมอกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอหรือจะให้มาด่าผมไม่ no ไม่ใช่เป็นการด่าใครทั้งสิ้นพี่ยุทธแต่ว่าอยากสร้างแรงบันดาลใจให้พี่ยุทธเนี่ยได้มีการออกกำลังกายเพราะว่าพี่ยุทธก็พอเสร็จเนี่ยนะเห็นแล้วมีแต่ปลาต้องโกน้ำต้องหู้ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยไม่ควรกินคุณลีนถ้าวันไหนผมเดินวิ่งแบบตะกี้คุณลีนได้ประมาณแล้วมีการลงคลิปให้สันนิษฐานว่าผมบ้าไปแล้ว no พี่ยศอย่าไปคิดแบบนั้นเราต้องคิด positive thinking ถ้ามัวแต่ไปคิดอยู่เดิมมันไม่ได้ผมนี่เซอร์ไพรส์คุณลีเลยนี่รู้มาก่อนไหมไม่รู้เราจะต้องบอกว่าวันนี้นอกจากจะเห็นท่านี้น้องไบค์อร่อยเลิศจะมีการสอนเคล็ดลับการออกกำลังค่ะเอามาด้วยเหรอไม่สอนเคล็ดลับไงมันจะได้เป็นรายการที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยดีไหมน้องไบดีค่ะน้องไบนี่ถูกพาไปดัดตัวนะถูกต้องใช่ตอนแรกไบไม่กล้าเลยดัดเทรนเนอร์มาเลยตอนแรกไบไม่กล้าทำเลยไบกลัวมากน้องไบใช่ไหม
คุณหลีก็จะคอยยืนเชียร์อยู่ข้างๆใช่ใช่คือไม้เขาจะไม่กล้าเขาบอกมันยืดจนเกินไปเขาไม่กล้าแต่หลีบอกทำเลยคือทุกอย่างต้องลองถ้าลองปั๊บมันจะใช่เลยพีรทิศหรือเปล่าพีรทิศน้องไบบอกเขาไปสิว้าไม่ใช่ไบคนเดียวก็พีรทิศด้วยค่ะบอกไปสิว่าพี่ครั้งแรกเป็นยังไงใช่ใช่โอ้ยเจ็บตาโอ้ย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 น้องไบแต่ก็ได้แต่ดูเหมาะมากกับพีรทิศนะคะพี่มีอ้อยไหมสักคำหนึ่งน้องไม่มีน้องไบอยู่ในเหตุการณ์มีไหมมีไหมจะตายไม่มีน้องใบอยู่ในเหตุการณ์นี่ไม่อยู่มีแต่ว่าเครื่องมันเล็กไปนิดนึงสำหรับพี่ยุทธเทรนเนอร์ก็ถึงขนาดให้นี่ไม่เคยเล่นเหรออยู่ใช้พริ้วอยู่ต้องบอกว่าพี่ยุทธมีทักษะทางพิลาทิสพริ้วนะคะคุณผู้ชมเอาละมีเขาเรียกว่าอะไรนะออร่าในการที่จะไปเล่นพิลาทิสตอนที่โหนราวอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมพี่ยุทธขาลอยแล้วก็เหมือนงับเงี้ยได้เป็นปกติของผู้ชายมั้งไม่ทุกคนจะไม่กล้าเพราะว่าขึ้นปั๊บความมั่นใจไม่มายืดโหนอย่างนี้ได้อ่ะเรามาอาหารกันแต่ก่อนจะบอกที่จะคุยกันท่านผู้ชมกรุณากดซับสไครป์และเดี๋ยวจะเอามาฝากเป็นระยะนะรายการลักษณะแบบนี้ค่ะกดซับสไครป์กด follow สักนิดหนึ่งเป็นกำลังใจให้คุณเหรียญและเดี๋ยวผมจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะสอนกำลังใจในการออกกำลังค่ะมันต้องมีทริคถูกต้องคือทานแล้วทานอย่างมั่นใจทานอย่างมีความสุขแต่ก็ต้องออกกำลังกายเริ่มต้นอินเท่าไหร่เอาก็ต้องเท่านั้น